ทางด้านของนางสาวเพนโฉมแท่ตั้งผู้อำนวยการมูลนิธิบุรณะนิเวศนะครับได้กล่าวถึงการศึกษาวิจัยและการติดตามปัญหาขยะของประเทศไทยนะครับในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าประเทศไทยนั้นมีการนําเข้าของเสียเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับพลาสติกเคมีรวมไปถึงขยะอันตรายนะครับ ดังนั้นนะครับมูลนิธิบูรณะนิเวศจึงได้ร่วมกับเครือข่ายประชาชน7จังหวัดด้วยกันรวมไปถึงผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการนําเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะพิษในเมืองไทยนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองสมุทรสาครเพชรบุรีราชบุรีและสระบุรีนะครับ เพื่อที่จะเตรียมยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เร่งแก้ไขปัญหาทั้งการออกประกาศห้ามนําเข้าสินค้าประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับและมีการสอบสวนความถูกต้องด้วยรวมไปถึงความเหมาะสมของใบอนุญาตนําเข้าและใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแต่ละประเภทที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกการกําจัดรวมไปถึงการรีไซเคิลของเสียโดยจะเดินทางไปยื่นหนังสือในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับที่สํานักนายกรัฐมนตรีทาเนียบรัฐบาลครับ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่5เมื่อวานนี้นะคะก็มีข้อเสนอค่ะเกี่ยวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เศษพลาสติกที่นําเข้าจากต่างประเทศอย่างไม่ถูกต้องโดยมาตรการเร่งด่วนคุณผู้ชมคะมีอยู่3ประเด็นด้วยกันก็คือ 1. เสนอให้ระงับการอนุญาตนําเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ของโรงงานที่ปฏิบัติตไม่ถูกต้องตามพันธกรณีของอนุสัญญาบาเซลที่ไทยเข้าร่วมอยู่นะคะ มาตราการที่2ก็คือกรณีสำแดงเท็ศการนำเข้าขยะให้มีการพิจารณาค่ะผลักดันการนำกลับประเทศต้นทางรวมถึงให้เร่งดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็มาตราการสุดท้ายนะคะกรณีขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่นำเข้าและถูกส่งไปยังโรงงานกำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องตามใบอนุญาตให้ส่งกลับไปยังโรงงานที่ได้รับอนุญาตหรือนำไปกำจัดให้ถูกต้อง และให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะนอกจากนี้เองนะครับในที่ประชุมได้มีการตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาพิเศษอีกหนึ่งชุดนะครับโดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมีการทํางานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงอุตสาหกรรมกรมควบคุมมลพิษกรมศุลกากรสํานักงานตํารวจแห่งชาติรวมทั้งนะครับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ให้มีการพิจารณาเรื่องเร่งด่วนในการแก้ไขกฎหมายการห้ามนําเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับและหากใช้กฎหมายปกติที่มีอยู่ไม่ได้นะครับก็จะให้มีคณะกรรมการเสนอให้ใช้คําสั่งคอสอชอมาตรา44เข้ามาด้วยครับ